สวัสดีค่ะก็วันนี้วันที่28กุมภาเอ้ย23กุมภา56นะคะอันนี้เป็นคลิปสุดท้ายที่โบไปซื้อของมาของวันนี้นะคะอันนี้ก็คือ B2S ที่เซ็นทรัลขอนแก่นก็มาดูเลยแล้วกันค่ะว่าโบซื้ออะไรมาบ้างอันนี้เป็นในบินเขาบอกว่ามันเป็นกระดาษอัดแต่ว่าถามคนขายค่ะเขาบอกว่าไม้อัดมันซูมไม่เห็นอะเดี๋ยวนะหัวอ่านให้เขาบอกว่ามันเป็นกระดานบอร์ดแต่ถามคนขายว่าเป็นไม้อัดมันถูกดี15บาทแล้วมันก็หนาบุ๊กก็เลยซื้อมา5อัน5อัน75บาทส่วนอันนี้เป็นเขาบอกว่านี้ไว้รองเขียนอันใหญ่ขึ้นมาอีกอันนี้16บาทมันแน่นดีเผื่อเอาไว้ทำอะไรอย่างเงี้ยก็อันใหญ่16บาทที่ B2Sชิ้นถัดมาเป็นอันนี้ไฮไลท์อ่ะ39บาทได้สีแท่งถูกดีโบก็เลยลองซื้อมายี่ห้อนี้ไม่เคยใช้ก็เลยลองซื้อมาใช้ดูก็ไม่แพงมากลองซื้อมาแท่งใหญ่ดีอันนี้หมากฝรั่งอ่ะโบเห็นที่อื่นเขาขายห่อละ20ที่นี้ขาย16บาทโบก็เลยซื้อมาหลายห่ออยู่เนี่ยมีหลายรสมัน16บาททุกห่อเลยอะพวกเนี้ยข้อนี้ก็หมดแล้วหมากฝรั่งอันนี้แพ็คละ16บาทส่วนอันนี้เป็นตายางจากเกาหลีราคา69บาทโบอยากได้มันก็ไม่แพงมากนะเพราะว่ามันดูอันนี้ดูหรูมีราคาดีแล้ว69บาทก็เลยลองซื้อมาดูแล้วก็ได้หมึกด้วยแล้วก็ได้แท่นไม้ด้วยแล้วก็ได้ตายางด้วยเขาบอกว่ามันของเกาหลีนะโบอันนี้เป็นหมึกน่าจะสีมันออกสีน้ำตาลอ่ะมันไม่ค่อยเห็นชัดเท่าไหร่69บาทเลยได้ทั้งหมึกได้ทั้งแท่นก็ดูดีก็เลยซื้อมา2ชิ้นเป็นแบบนี้ซื้อมาชิ้นหนึ่งแล้วก็อันนี้โบก็ซื้อมาอีกชิ้นหนึ่งอันนี้ก็ของเกาหลีแต่ว่าอันนี้จะเป็นสี่เหลี่ยมอันนี้เป็นหมึกสีน้ำเงินโอ้สีม่วงอ่ะในนี้จะออกเป็นสีเงินแต่จริงๆเป็นสีม่วงก็เลยซื้อมาอันนึงจริงๆมีหลายแบบถ้าใครสนใจก็ลองไปดูที่ B2S คอนแกนนะคะมีหลายลายแต่ว่าโบอยากเอาลายนี้มาดูเผื่ออยากลองแกะก็หมดแล้วที่ซื้อของจากร้าน B2S นะคะก็ขอบคุณที่รับชมและพบกันวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ